สวัสดีครับคุณสไปเอสทีดีรู้สึกยังไงครับที่จะได้มาร้องเพลงงานเลี้ยงปีใหม่กับบริษัทตั้งหวังเจ๊งตื่นเต้นมากครับทำตัวตามสบายได้เลยฮะเพิ่งบอกเลยว่าผมไม่เคยร้องเพลงเอ้าแบบนี้จะร้องได้เหรอครับเพิ่งจะฝึกไม่ถึงเดือนเลยอ๋อฝึกมาแล้วก็ยังดีครับก่อนจะขึ้นโชว์อยากบอกอะไรกับคนที่จะรอฟังบ้างครับอาจจะไม่ได้พร้อมที่สุดแต่ว่าฟีลลิ่งมาเต็มแน่นอนดีเลยครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาขอเสียงปรบมือให้กับคุณสไปเอสทีดีหน่อยครับเฮ้ยคุณเปล่าใครช่วยได้ใครร้องได้ช่วยหน่อยนะไปแอปเปิลกดไลค์ในสตอรี่เธอจึงดูดีและเฉลี่ยกันอยากจะรู้เธอชอบคนแบบไหนพอจะโดนใจเธอได้ไหมอ๋อคุณสไปครับผมขอท่อนฮุกเลยไปครับพอก่อนครับขอเสียงปรบมือให้กับสไปเอสทีดีครับคุณสไปซ้อมนานยังครับ5วันอุ๊ยถึงว่าโอเคแล้วถือว่าคุณเต็มที่กับงานนี้แล้วอยากเบิกค่าร้องเพลงเท่าไหร่ดีครับ10ล้านทำไมเอาเพลงยังครับสบายใจแล้วสบายใจพนักงานทุกคนบริษัทตั้งหวังเจ๋งแจกโบนัสสิ้นปีต่อแถวกันมารับได้เลยครับแจ็คแป๊บครัวมาคนแรกเลยโบนัสคุณทำงานทั้งปี20บาทนะครับ ดีกว่าไม่ได้นะพี่เรื่องคนต่อไปครับสวัสดีครับวันนี้ลุงโทนี่รับโบนัสนะครับอันนี้4ล้านเหรออ๋อไม่ครับ20บาทครับช่วยกันนะครับลุงบริษัทเรามีงบแค่นี้จริงๆนะไม่ได้หยุดเลยลุงเชิญคนต่อไปเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องจัดมินรู้ไหมว่าน้องจัดมินจะได้โบนัสจากบริษัทตั้งหวังเจ๋งเท่าไหร่ใครยังน้องจัดมินน่ารักมากทำงานก็ดีดีทุกอย่างเลยเฮ้ผมยกให้เดี๋ยวทิ้งเลขบัญชีไว้ได้นะครับประธานโอนเพิ่มให้อีกอยากได้อะไรอีกไหมครับ iPhone XR โอเคได้ครับนี่เดี๋ยวพาไปซื้อฮะคนดีๆแบบนี้สมควรได้เชิญคนต่อไปมาเลยครับไม่คิดเลยนะไม่เป็นไรฮะบริษัทตั้งหวังเจ๋งให้โบนัสทุกปีอยู่แล้วเดี๋ยวคุณเอาไป40บาทนะครับยังไงดีนะบริษัทเราขาดคนชงกาแฟอยากได้คนชงกาแฟให้เรากินสักคนเฮ้ยเธออุ้ยกาแฟคุณพระผมเคยดูพี่ที่เปิดมาจะมี3คนมายืนฉ่อยใช่ไหมฮะโอ้เดี๋ยวก็โดนพี่เลยอุ้ยแหมผมหยอกเล่นจะมาสมัครเป็นคนชงกาแฟให้บริษัทตั้งหวังเจ๋งใช่ไหมครับคุณต้องทำใช่ไหมครับทำสิครับบริษัทเราเนี่ยหาคนชงกาแฟมือดีอยู่ผมให้คุณทำแค่ชงกาแฟนะครับต้องการค่าแรงเท่าไหร่4ล้านนะฮะนี่ผงชงกาแฟพี่สกัดมาจากเม็ดพลอยหรือไงฮะจะเอาอะไรแพงขนาดนั้นน่ะเอาแบบตอบแบบตรงๆนะทำไมครับช็อตไอช็อตก็รู้แหละแต่เรียกมา4ล้านนี่อย่าเรียกว่าช็อตเลยอันนี้ไฟไหม้บ้านแล้วมั้งแล้วถ้าได้ตัวคุณมาชงกาแฟให้บริษัทเราเนี่ยจะเป็นไงฮะก็น่าจะเจ๊งอ่ะอ้าวนี่กูจะรับพี่แกเข้าบริษัทดีไหมนี่จะมีใครมาสัมภาษณ์งานไหมนะวันนี้ไม่มีจะนอนแล้วนะมาแล้วสวัสดีครับพี่มิกพี่มิกก็ลูกผมครับผมชื่อไมค์ครับโทษทีครับจะมาทำงานกับบริษัทตั้งหวังเจ๋งจริงๆเหรอครับจริงสิแน่เหรอครับแน่สิไหวเหรอครับงั้นพี่ปะอะไรของมึงเนี่ยไม่ใช่ร้องเพลงผมก็หยอกเล่นอยากเริ่มงานวันไหนครับทุกวันเพ็ญเดือน12ครับตลกไปอีกเงินเดือนเดือนละ 2,000 นะครับเธอดูถูกนะเธอดูถูกคนมากเลยนะผมไม่ได้ตั้งใจแต่บริษัทเรา150พอหนักกว่า 2,000 กูอีกแล้วแต่งตัวเป็นกระเทยเพื่อกระเทยอะไรเธอลายมือฮะเราจะเอามาช่วยค่ะขอโทษค่ะแล้วก็เธอเมื่อกี้ขอร้องล่ะครับฝากเข้าไปดูคลิปในนี้ด้วยนะครับกดเลยกดสิอย่ารอช้าขอมาครับไม่ค่อยมีใครมาสัมภาษณ์งานเลยอีกหน่อยก็เจ๊งสิบริษัทเราอย่าไปคงอย่าไปเครียดจะไม่เครียดได้ไงอะครับไม่มีคนมาสัมภาษณ์งานเลยจะมีใครคอยทำงานล่ะทีนี้อย่าไปสนใจจะไม่สนใจได้ไงบริษัทผมวันนี้คุณจะมาสัมภาษณ์งานเปล่าฮะเอ๊ะงั้นดีเลยครับกำลังบ่นว่าไม่มีใครมาสัมภาษณ์งานอยู่พอดีเอ๊ะแล้วชื่ออะไรครับ AKA ATS 73 yeah อ๋อ ATS 73 yeah มียาด้วยยี่อะเอ้ยโดนด่าเฉยโอ้ยอันนี้เป็นอะไรครับโหวตเป็นโทษบริษัทกูถ้าคุณโอเคนะครับสายหัวซะงั้นแล้วก่อนจะมาบริษัทตั้งหวังเจ๊งเนี่ยเมื่อก่อนทำอะไรฮะเป็นกรรมกรอ๋อโอเคครับเพราะอะไรถึงเรียกมาบริษัทตั้งหวังเจ๊งครับตัวไอ้มันจนไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมาอยู่กับบริษัทเราก็รวยละเงินเดือน 25,000 พอไหมครับมันคงบ่พอ 40,000 นะบ่พอผมให้เต็มที่เลย 60,000 ไหวไหมครับบ่ไหว
เองก็ไม่ต้องเอาไม่ต้องทำเหี้ยเอ้ยโดนอีกแล้วกะจะเอาเงินเดือนมันแสนหรือไงเองสมชื่อดีบริษัทนี้บริษัทตั้งหวังเจ๊งตอนสัมภาษณ์งานอ้ายสติ๊กคนต่อไปขอเชิญอ้ายสติ๊กมาสัมภาษณ์งานได้เลยนะครับเดี๋ยวค่อยเกาฮะคนดูเยอะคุณพูดภาษาไทยได้ใช่ไหมฮะฮะพูดไทยได้ใช่ไหมครับ Word English Word Thai Word อีสานอ๋อพูดอังกฤษพูดไทยพูดอีสานได้ Yes โอเคแต่ว่ามาบริษัทตั้งหวังเจ๊งเนี่ยเงินเดือนสตาร์ทอยู่ที่ 1,500 นะครับเฮ้ยสันดานพี่ช่วยกันหน่อยนะฮะปีนี้บริษัทเราขาดทุนนะโอเคนะครับ Yes แบบนี้ไปกันได้อ้ายสติ๊กมาเจอหน้าผมครั้งแรกเนี่ยคิดว่าหน้าตาผมเหมือนอะไรฮะคือมวยไอสติ๊กนี่เหมือนขนาดนั้นเลยเหรอฮะจบการสัมภาษณ์ครับบริษัทตั้งหวังเจ๋งขอเชิญลุงโทนี่เข้ามาสัมภาษณ์งานได้เลยนะครับวันนี้วันเกิดมึงใช่ไหมเดี๋ยวลุงไม่ใช่ฮะสุขสันต์วันเกิดไอ้เหี้ยไอ้หน้าดีนะเบรกไว้ทันไม่งั้นหนีเต็มหน้าแน่ก็บอกไม่ใช่วันเกิดผมไงลุงโดนด่าฟรีเลยกูลุงเป็นคนที่ไหนฮะอยู่เพชรบูรณ์นะครับอ๋อโอเคครับก็อะไรก็อะไรอ๋อเปล่าครับพูดก็ไม่ได้อ่ะก่อนที่ลุงจะมาสัมภาษณ์งานที่บริษัทตั้งหวังเจ๊งเนี่ยเมื่อก่อนลุงทำอะไรมาก่อนฮะเก็บเห็ดโคนครับโอเคเก็บเห็ดโคนนะมาบริษัทผมอยากได้เงินเดือนเท่าไหร่ฮะ 700,000 เท่าไหร่นะครับ 790,000 เยอะจังเลยอะลุงไอจะมีให้อะครับไอ้นายหยุดนะลุงไอเจ๊งสมชื่อแน่บริษัทกูบริษัทตั้งหวังเจ๊งตอนสัมภาษณ์งานเอิร์ธสดชื่นคนต่อไปเชิญคุณเอิร์ธสดชื่นมาสัมภาษณ์งานได้เลยนะครับเอิร์ธสดชื่นครับรู้ครับเมื่อกี้ก็พูดชื่ออยู่อยากมาบริษัทตั้งหวังเจ๊งตั้งแต่ตอนไหนครับว่าตอนที่ผมโทรไปหาคุณอะอ๋อครับตอนนั้นเลยเนาะเคยทำงานที่ไหนมาก่อนไหมครับหรือว่าที่นี่ที่แรกครั้งแรกในโลกครับครั้งแรกเลยเหรอครับเราจะตะโกนกันทำไมอยากได้เงินเดือนเท่าไหร่ครับศูนย์บาทนะครับศูนย์บาทนะครับเฮ้ยทำไมพี่ดีจังเลยอะเงินเดือนไม่เอาด้วยก็ถือว่าช่วยบริษัทเราประหยัดงบนะครับจะได้ไม่เจ๊งสมชื่อเอางี้ครับอยากเข้ามาทำงานตำแหน่งอะไรครับประดิษฐ์ทุกสิ่งให้บินได้แล้วอ๋ออยู่แผนกทำไปทั่วแล้วเนาะอยากประดิษฐ์สิ่งของไงสุดท้ายฮะพร้อมเริ่มงานวันไหนดีครับวันเพ็ญเดือน12มาเป็นเพลงเลยอ่ะอยากเริ่มงานวันลอยกระทงโอเคครับอีกนานเลยว่ะบริษัทตั้งหวังเจ๋งตอนสัมภาษณ์งานพยาบาลพี่แป้งมีคนมาสัมภาษณ์งานสักทีวันนี้สวัสดีครับคุณเป็นอะไรครับห้องน้ำตรงไปเลี้ยวขวานะครับเคลียร์อะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับไม่แล้วจะอั้นไหวไหมล่ะครับก็สามารถตรวจให้กันดมได้ตามใจคุณเลยทำไมถึงอยากมาทำงานที่บริษัทตั้งหวังเจ๊งครับเขาอยากมีบ้านอ๋อที่อยากทำงานเพราะอยากมีบ้านหากผมเป็นประธานบริษัทเนี่ยบ้านสักหลังไม่มีเลยทุกวันนี้เช่าห้องแถวอยู่อย่ามาคาดหวังอะไรกับบริษัทเราเลยฮะสัมพันธ์ก็จะเจ๊งตามชื่ออยู่แล้วเอางี้ครับอยากทำตำแหน่งอะไรครับเลขามาพาพี่เขาไปเข้าห้องน้ำหน่อยเร็วๆจะลาดแล้วบริษัทตั้งหวังเจ๊งตอนสัมภาษณ์งานบังฮาซันคนต่อไปเชิญคุณบังฮาซันมาได้เลยนะครับอาจิมนำจุ่มอะอาจิมนำจุ่มอาจิมนำจุ่มแล้วก็จุ่มอะไรอะกินกับอะไรเอาเป็นกินกับข้าวกันแล้วกันนะครับน่าจะเข้ากันอะไรของบังเนี่ยอาจิมนำจุ่มอาจุ่มน้ำจิ้มอาจิมนำจุ่มอาจุ่มน้ำจิ้มอาจิมนำจุ่มอาจุ่มน้ำจิ้มมาจิมนำจุ่มแล้วก็จุ่มน้ำจิ้มมาพอแล้วบังโอ้เลขาเอาใครมาสัมภาษณ์เนี่ยตอนละคนมามีแต่หน้าปวดหัวอาจิมนำจุ่มแล้วก็จุ่มน้ำจิ้มมาจิมนำจุ่มแล้วก็จุ่มน้ำจิ้มบริษัทตั้งหวังเจ๊งตอนพี่เนมเปิดหน้าสวัสดีครับพี่เนมเข้ามาออฟฟิศวันนี้มีอะไรครับอยากจะเปิดหน้าจะเปิดหน้าให้ผมดูเหรอครับดีสิตั้งแต่รับพี่เขามาทำงานไม่เคยเห็นหน้าเขาเลยแต่ว่าทำไมถึงต้องเปิดหน้าครับเพื่อเวลาผมไปไหนมาไหนกับลูกผมจะได้สะดวกมากยิ่งขึ้นอันนี้คือเหตุผลของผมนะครับอ๋องั้นดีเลยครับพร้อมยังครับผมสะดวกที่จะเปิดแล้วโอเคงั้นเปิดเลยฮะอู้แต่เดี๋ยวพี่เนมปิดก่อนครับเดี๋ยวลูกซี่จะมาอุ้ยพี่เนมหล่อมากเลยค่ะนั่นไงไม่ทันแล้วพี่เนมคะว่างๆมาดูแมวห้องหนูไหมสวยแล้วพี่เนมลืมไปลุงซี่อยู่ข้างมันก็หายซะด้วยช่วงนี้บริษัทตั้งหวังเจ๊งปะทะเจจืดจางเฮ้ยเบื่อปะไม่ค่อยมีใครมาสัมภาษณ์งานเลยมันเป็นที่อะไรอีสัตว์เนี่ยนี่คุณมาอีกแล้วเหรอครับเตรียมปวดหัวอีกแล้วกูเป็นไรอ่ะคุณเจมีแฟนนะครับที่รักเช็ดปากให้หน่อยดิแสดงว่ามีทำเป็นใช้แฟนโชว์นะเราอือหือผมว่านิ้วมือแฟนคุณเนี่ยสั้นแปลกๆนะฮะ
ช่างมันอย่าไปสนใจนะคุณเจครับผมขอถามคำถามนี้หน่อยนะครับถ้าสมมุติว่าวันนึงบริษัทของเราเจ๊งสมควรแล้วว่าแล้วต้องไปอะไรกับเขาคุณเป็นอะไรมากปะครับเสื่อโอเคจบกันประชุมด่วนบริษัทตั้งหวังเจ๊งปีนี้บริษัทเราขาดทุนเยอะมากสาเหตุเป็นเพราะอะไรมีใครรู้บ้างพนักงานป้อมรู้ไหมอะไรนะโอ้ยบริษัทเราเนี่ยขาดทุนมันเป็นเพราะอะไรครับยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยถามอะไรก็ไม่รู้คุณรู้ไหมครับคุณฮาร์ดซอยแขกสุดไม่สุดนะเพลงชาติดังทุกคนหยุดผมเดินต่อไปเล่าตรงนู้นไปทำไงบริษัทเราจะดีขึ้นครับตัวตึงเยาวราชมีคนดีๆบ้างไหมน้องบริษัทกูนี่อ้าวคุณเจ๊จืดจังว่าไงครับมึงเสือกทำไมโอ้ยต่อละคนพอจะรู้แล้วทำไมบริษัทแย่ลงตัวตึงยะลาขอคอมเมนต์หน่อยครับเอาเฮ้ยมีประธานนะเว้ยนี่ฝากไว้ก่อนนะตัวแค่นี้วิ่งไวจริงอ้าวน้องมุ้ยมาพอดีเลยนานไงพึ่งพาใครไม่ได้สักคนคนสุดท้ายแล้วหวังว่าจะพึ่งได้คุณดำกับบิ๋มครับทำไมถึงบริษัทเรามีแต่แย่ลงผมไม่น่าถามจบละบริษัทกูประชุมวันนี้มีแต่คนดีๆมาทั้งนั้นยกเลิกการประชุมในครั้งนี้ครับเฮ้ยประธานปวดหัวบริษัทตั้งหวังเจ๊งขอเชิญตัวตึงและยองมาสัมภาษณ์งานได้เลยนะครับสวัสดีครับไปคาร์โมได้ให้ชื่ออะไรครับน้องชื่อน้องนะโอเคครับอยากมาทำงานตำแหน่งอะไรที่บริษัทเราดีครับพูดมาก็มีเหตุผลอันนี้ให้เทวดาร้องหน่อยนะคะคุยกับใครจะคุยกันไม่รู้เรื่องแล้ววันนี้ถ้ารับมานี่เจ๊งแน่บริษัทเราเดี๋ยวค่อยมาใหม่อีกทีนะครับผมตอนนี้บริษัทเราเต็มเลยครับมาถึงคนแบบคุณเนี่ยเต็มเลยครับสวัสดีครับนายคะถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมฝากทุกคนไปกดติดตามช่อง YouTube บริษัทตั้งหวังเจ๊งด้วยนะครับไปกดโลโก้ YouTube หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับขอบมากครับ